ายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วก็ค่อยผ่อนออกมาทำสักสามครั้งเมื่อครบสามครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าอย่างใดก็กำหนดรู้อย่างนั้นหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พระภิกษุมาประชุมกันในกลางพรรษานะก็ถือว่ามาพบกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อวัดปฏิบัติที่เราไปปฏิบัติมาว่าเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยได้ผลมากได้ผลน้อยก็จะได้มาพูดคุยกับครูบาอาจารย์พอเราไปอยู่ในสถานที่ที่เราไปจำพรรษาแล้วสิ่งที่เราไปปฏิบัติในความสงบมีสติมีปัญญามากน้อยแค่ใดอันนี้เราก็มาทบทวนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของเราหัวข้อวันนี้ก็คือวัดปฏิบัติพระกรรมฐานก็คือการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติภาวนากรรมฐานคือฐานที่ตั้งของการทำความดีทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าเป็นนักบวชก็เน้นเอาการปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสตินี่ก็เรียกว่าวัดปฏิบัติของพระภิกษุที่จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นภายในสามเดือนถ้าเราไปจำพรรษาอยู่ณสถานที่นั้นๆต้องเร่งความเพียรบางคนก็มีเวลาแค่สามเดือนบวชใช้ระยะเวลาสั้น3เดือนณระยะ3เดือนเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราตั้งใจมาบวชตั้งใจมาปฏิบัติก็คือการสวดมนต์ภาวนาทำกิจวัตรกิจของสงฆ์เป็นธรรมบาตรที่เมื่อวานพระเดชพระคุณหลวงพ่อบรรลือได้ชี้แจงไปกรณียกิจ4ซึ่งก็ภิกษุจะต้องควรปฏิบัติฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ถือเป็นประเพณีของวัดปฏิบัติที่เราปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความสงบความร่มเย็นทางด้านจิตใจเว้นจากการพูดคุยให้น้อยลงนะถ้าเป็นไปได้ญาติโยมก็ไม่ควรที่จะติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางบ้านทางครอบครัวทางที่ทำงานทางการเรียนเราก็ไม่ควรติดต่อพูดคุยถ้าเราพูดคุยเมื่อไรจิตก็จะฟุ้งซ่านมีการปรุงแต่งมีการคิดนึกหาความสงบได้ยากนั้นการหลีกเล้นไปภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหลักนี่เขาเรียกว่าจะทำให้ใจของเราเป็นบุญใน3เดือนถ้าไม่เช่นนั้นละใจของเราก็ไม่เป็นบุญมันคอยจะคิดไปที่บ้านคิดไปถึงที่ทำงานคิดไปถึงบางคนมีครอบครัวก็คิดถึงแต่ครอบครัวตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หมกมุ่นอยู่กับความฟุ้งซ่านความคิดความปรุงแต่งความสงบร่มเย็นก็ไม่เกิดขึ้นบางคนก็เร่าร้อนถ้ามันไม่สงบมันก็เกิดความเร่าร้อนทางด้านจิตใจนั่งก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้กินก็หาความสุขไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไรจะออกพรรษาเมื่อไรจะได้เวลาศึกในสำหรับพระที่ไม่เอาข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงมาบวชแล้วไม่ได้ทำกิจของสงฆ์ให้สมบูรณ์แบบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เราต้องมาทบทวนตัวเองเพราะการที่เรามาบวชการบวชที่จะเป็นบุญได้นั้นต้องอาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยใจซึ่งเรามีพร้อมแล้วเพราะคนที่จะบวชในพุทธศาสนานั้นต้องมีอาการครบ32
ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่พิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนบวชไม่ได้พระเจ้าบัญญัติไม่ให้บวชแม้แต่พวกกระเทยพวกบันเดาะพวกตุ๊ดพวกแต๋วทั้งหลายนี่ก็ไม่ให้บวชมีไว้ในวินัยหมดเลยห้ามบวชพอบวชแล้วไม่สามารถทํากิจของสงฆ์ให้ถึงพร้อม ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจึงบอกว่าคนที่จะบวชได้ต้องพร้อมสมบูรณ์มนุษย์โสสิเขาจะถามในวันบวชอุปัชฌาย์เธอเป็นมนุษย์หรือเธอเป็นเพศชายหรือเธอเป็นบันเดาะไหมถ้าเป็นบันเดาะเป็นกระเทยก็ต้องบวชให้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์บวชเป็นพระภิกษุจะไปบวชอย่างอื่นได้บวชเนกขัมบวชปฏิบัติถือศีลอย่างนี้ได้แต่บวชเป็นพระภิกษุไม่ได้ นั่นสิ่งเหล่านี้เราได้ครบสมบูรณ์มาแล้วนะเป็นบุรุษที่สมบูรณ์นั่นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์บวชมาแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติ3 เดือนเท่านั้นเองแป๊บแป๊บแป๊บนี่ก็เดือนกว่าแล้วประชุมพระเนี่ยที่จริงก็เอาเดือนครึ่งแต่มีเหตุมีปัจจัยว่าให้ตรงกับวันละสังขารของหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องตัดสหมาหลายครั้ง มาสักครั้งเดียวคราวเดียวแล้วมาทำประโยชน์มาประชุมร่วมกันมาฟังครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติที่จริงอุปัชฌาย์ก็ให้ตั้งแต่วันบวชแล้ววันบวชก่อนบวชบวชเสร็จพุทธอุปัชฌาย์ก็ให้ปัญจกรรมฐานฐานที่ตั้ง5 อย่างเกศาโลมานขาทันตาตะโจ ตะโจทันตานขาโลมาเกศาเนี่ยอุปัชฌาย์ให้แล้วให้ฐานที่ตั้งของจิตไปแล้วให้ไปพิจารณาให้ไปสำรวจตัวตาอยู่ทุกวันนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นพิจารณาตลอดเวลาเรียกว่ากรรมฐาน5ฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของปัญญาฉะนั้นทุกคนมีแล้ว เรามีฐานแล้วแต่เพียงแต่ว่าฐานของเรามันมั่นคงไหมเราได้ไปฝึกฝนอบรมไหมทำให้เกิดความชำนิชำนาญให้เป็นที่อยู่ของใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกระบวนการปฏิบัติของตัวเองการปฏิบัติก็คือดูตัวเองเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงสิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องสติมันยังเผลออยู่ ยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้มันสมบูรณ์สมาธิมันยังไม่เกิดก็พยายามทำให้มันเกิดมีความเพียรมีขันติถ้าเป็นหลักของธรรมะก็มีอิทธิบาท4มีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาอิทธิบาท4เนี่ยทำให้ถึงที่สุดของความพ้นทุกข์นั่นพระพุทธเจ้าก็วางหลักไว้หมดแล้วครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะ พร่ำสอนก่อนจะบวชมาเป็นพระขาวมาถือศีล 8มาฝึกอบรมก็ให้รู้จักการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรม ข้อวัดปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองเกิดความสงบก็ฝึกฝนอบรมมาชั่วระยะหนึ่งพอสมควรเมื่อบวชเป็นพระแล้วศีล ครบ227แล้วเราก็มีความภาคภูมิใจ พระไม่ได้บวชกันง่ายๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นต้องสมบูรณ์ถ้าเราเป็นพระแล้วก็ควรจะเป็นพระให้สมอย่าเป็นพระที่สมมุติอย่างเดียวสมมุติให้เป็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัวแต่ใจไม่เป็นพระเลยนั่งก็ไม่เป็นพระนอนก็ไม่เป็นพระกินก็ไม่เป็นพระมันนึกถึงแต่คนอื่นนึกถึงแต่ที่อื่นอยู่ตลอดเวลา นี่เขาเรียกว่าใจไม่เป็นพระมันเป็นแต่กายใจไม่ได้เป็นทั้ง3 เดือนเนี่ยเราต้องพยายามให้ใจของเราเป็นพระนั่งก็ให้เป็นพระสำรวมระวังว่าเราเป็นพระอยู่นะกายเรานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์ผู้ปราบกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั้นเราห่มแล้วเราก็ทำตัวทำตนเพื่อที่จะให้สมฐานะของความเป็นพระพระก็
ผู้ละผู้เลิกผู้ลดนะนั้นเราก็มาทำความรู้ทำความเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญผู้ที่บวชแล้วยังไม่ได้ห้าพรรษายังเป็นพระใหม่ห้าพรรษาก็เรียกว่าพ้นนิสัยจากพระนวกะแต่ถ้ายังไม่ครบห้าพรรษาก็ยังเป็นพระนวกะอยู่ผู้บวชใหม่ ยังต้องอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ก็ต้องมาดูแลเป็นภาระของครูบาอาจารย์อยู่แต่ถ้าพ้นนิสัยแล้วห้าพรรษาไปแล้วได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติพอสมควรก็สามารถจะท่องเที่ยวไปห้าพรรษาก็ท่องเที่ยวไปไปศึกษาหาความรู้ไปแสวงหา จุดที่วิเวกสงบตามแหล่งต่างๆสถานที่ต่างๆได้ตามอัธยาศัยและจะเห็นสมควรว่าที่ไหนเหมาะแก่การปฏิบัติอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับผู้บวชใหม่ก็ยังต้องศึกษาอยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์เพราะยังเป็นผู้ใหม่เหมือนเด็กที่ยังต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแล จะกินจะเดินจะนอนต้องคอยควบคุมเอาใจใส่อยู่เพราะยังเป็นผู้ฝึกใหม่นั้นสิ่งเหล่านี้เราก็มาทบทวนว่าพรรษาหนึ่งสามเดือนเนี้ยเราจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองพ่อแม่พี่น้องจะได้บุญกุศลจากการบวชของเราที่ตั้งใจมาบวชแทนคุณท่าน ไม่ใช่สักแต่ว่าบวชให้พ้นไปพ้นไปมันไม่ได้ประโยชน์แถมเกิดโทษอีกนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเราทานข้าวฉันข้าวของญาติโยมไปแต่ละคำถ้าเราไม่พิจารณาให้เป็นธาตุเป็นขันธ์ก็กลายเป็นทุกข์เป็นโทษมันก็กินก้อนเหล็กแดงเข้าไปมันเร่าร้อนทำให้เกิดความเร่าร้อน ไม่มีความสุขถ้าเราไม่พิจารณาฉะนั้นการฉันของเราทุกคำที่ต้องมาพิจารณาให้เป็นอาหารเลปฏิกูลพิจารณาเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลพิจารณาให้ปลดให้ปลงให้ละให้วางในการขบฉันของเราก็จะไม่มีโทษการนุ่งห่มก็เหมือนกันเพื่อปกปิดความละอายการหนาวการร้อนไม่ใช่เพื่อสวยเพื่องาม ฉะนั้นเราก็มาพิจารณาทุกครั้งที่เราห่มนุ่งห่มแต่เป็นสบงเป็นจีวรเป็นอังสะเราก็ต้องพิจารณาทุกขั้นตอนก็เรียกว่าให้เรามีสติพิจารณากินเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเราต้องเป็นผู้มีสติว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วเราไม่ใช่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ เราเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุพระภิกษุนี่ก็คือธงชัยพระกาสาวพัฒน์ธงชัยของพระอรหันต์นะผู้กำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาบวชแล้วเรายังคิดถึงบ้านคิดถึงคนนู้นคนนี้จิตใจเรายังอยู่ข้างนอกไม่สงบคือการภาวนาของเราไม่เข้มข้นไม่ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพุทโธไม่ว่าจะเป็น เกสาโลมานขาตันตาตะโจที่อุปัชฌาย์ให้ไปเราไม่ได้พิจารณานั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นนี่เขาเรียกว่าเราประมาทเมื่อเราประมาทแล้วก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเกียจคร้านไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติสวดมนต์ก็ไม่ถึงเวลาก็ไม่อยากจะมาสวด ตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างช่างมันเดี๋ยวเราก็สึกแล้วภาษาเดียวคิดอย่างนี้มันเป็นบาปไม่ได้บุญบวชแล้วไม่ได้บุญพ่อแม่ก็ไม่ได้ตัววเองก็ไม่ได้รู้จักบุญที่ไหนให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เขาดีใจกราบไหว้เราเราบวชวันแรกนี่พ่อแม่ก็ก้มลงกราบแล้วโอ้เป็นลูกพ่อแม่กราบได้นี่มันที่สุดแล้วโยม
เป็นพระก็ที่สุดแล้วพ่อแม่กราบเรานี่เราต้องนึกไว้น่าจะสะดุ้งบ้างว่าเนี่ยพ่อแม่ยังอุตส่าห์กราบเราได้เนี่ยญาติโยมก็สาธุทุกคนถวายสิ่งของจะให้ข้าวให้น้ําให้อะไรก็แล้วแต่ยกมือสาธุรอยินดีกับท่านด้วยท่านได้บวชแล้วได้เป็นพระแล้วแต่ถ้าใจของเรายังไม่เป็นพระจังหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหา นึกถึงบ้านนึกถึงเรือนนึกถึงครอบครัวนึกถึงที่ทำงานมันก็ไม่ได้เป็นพระใจก็ยังเป็นโยมเป็นฆราวาสการกราบการไหว้ก็เกิดโทษไม่ได้บุญไม่ได้กุศลไม่ได้บารมีอันนี้เราก็ต้องมาทบทวนกระบวนการของเราว่าเราเป็นพระเราเป็นสมณีน เรามีศีลเท่าไหร่ศีลนั่นแหละเป็นการสำรวมระวังไม่ให้เราทำผิดไม่ให้เราทำชั่วไม่ให้เราละเมิดก็เกินการมีสติอยู่ตลอดงั้นการภาวนากรรมฐานคือฐานที่ตั้งของความดีก็คือการทำสติสติคือตัวรู้เมื่อสติของเราสมบูรณ์เมื่อไรสมาธิความ ตั้งใจมั่นก็เกิดขึ้นมานะใจของเราจะมั่นคงไม่หวั่นไหวใจนี่อยู่เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่วอกแวกไม่แสสายออกไปข้างนอกมันอยู่ภายในมันว่างมันสงบอยู่ภายในเนี่ยเราน้อมเข้ามาเห็นตัวเองพูดง่ายๆว่าเอาใจไว้กับตัวเองเป็นพระเราต้องเอาใจให้เป็นพระทำใจให้เป็นพระพระผู้สงบระงับ นะไม่ฟุ้งซ่านกำจัดนิวรณ์มีกามฉันทะพยาปาทะทินนะมิตะอุตจักกุกุจจะวิมังวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้ง5ตัวเนี่ยเราต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจแล้วกำจัดมันออกไปไม่ให้มันอยู่ในใจของเรากามฉันทะก็ได้แก่ ความพอใจในรูปนั่งก็คิดถึงแต่รูปคนโน้นคนนี้คนนั้นสวยคนนั้นดีคนนั้นน่ารักว่าพอใจในรูปพอใจในเสียงเสียงที่เราเคยได้ยินไพเราะพูดจาอ่อนหวานเราก็นึกถึงนั่งก็นึกถึงเดินก็นึกถึงนอนก็นึกถึงกินก็นึกถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราตกอยู่ใต้อำนาจของนิวรณ์ตัวนี้ คือการมาฉันทะนิวรณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์อารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาแสวงหาอยู่ตลอดเวลานึกถึงอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าจิตของเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะกลายเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำฉาบทาใจก็หาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้ ถ้ากรรมฐานคือการสร้างสติสร้างสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะเข้าใจกำจัดนิวรณ์ให้เบาบางถึงแม้มันไม่หมดชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีเรานั่งสักชั่วโมงสงบสัก5 นาที10 นาทีก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าเราปล่อยใจของเราให้ล่องลอยไปคิดไปปรุงแต่งไปหาคนนู้นหาคนนี้หาคนนั้น นั่นเราต้องควบคุมด้วยการมีสติสติเป็นตัวรู้นั่นการฝึกสติก็เรียกว่าตามหลักพุทธศาสนาก็เรียกว่าสติปัฏฐาน 4ฐานที่ตั้งของสติมีอยู่4 อย่างที่ภิกษุนักบวชนักปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้แล้วลงมือปฏิบัติคือกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานการกำหนดกายเป็นอารมณ์ กายก็ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่เรียกว่ากายกายภายนอกกายภายในกายภายในก็ตั้งแต่ภายในหนังของเรามีอะไรเอาหนังออกก็เห็นเนื้อเห็นเลือดเห็นเส้นเอ็นเห็นโครงร่างโครงกระดูกน้ำมันสมองเยื่อมันสมองข้างบนในกะโหลกศีรษะ พิจารณาเห็นโครงร่างโครงกระดูกซี่โครงกระดูกหัวไหล่กระดูกไหปลาร้ากระดูกต้นคอเห็นหมดสภาพของมันเป็นยังไง
ภายในที่โครงก็มีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำโคตรน้ำเหลืองน้ำเลือดมีอยู่ภายในเนี่ยพิจารณาทั้งกายภายในกายภายนอกเห็นชัดเจนนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นนี่จะกำจัดกามราคะกามฉันทะนิวรณ์ก็จะเบาบาง ถ้าเราเห็นร่างกายของเราตามความเป็นจริงมีของเน่าของเปื่อยของเหม็นของไม่สะอาดไหลออกทางทวารทั้ง9ตาหูจมูกพิจารณาเห็นความเป็นจริงที่ปรากฏนี่แหละนักปฏิบัตินักบวชจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการพิจารณาอย่างนี้ไม่งั้นจิตของเราก็โหยหาแสวงหาแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราคุ้นเคย แม้เราไม่อยากได้ไม่อยากเห็นมันก็แวบมาเดี๋ยวมันก็แวบมาเพราะความคุ้นเคยความเคยชินที่เราอยู่ทางโลกอยู่ทางโลกเราไม่เคยฝึกฝนอบรมบางคนไม่เคยเลยมาฝึกตอนเป็นพระขาวเป็นพระมันจึงทำได้ยากเพราะเหตุปัจจัยนิสัยมันยังไม่สมบูรณ์พอมันต้องฝึกฝนใช้วิธีเข้มข้นคือไม่พูดไม่คุย ไม่จำเป็นไม่ต้องคุยกันไม่ต้องเอาเรื่องเก่ามาคุยไม่ต้องเอาเรื่องใหม่มาคุยคุยแล้วมันฟุ้งซ่านทันทีไม่คุยธรรมะไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตเอาเรื่องที่บ้านมาคุยเอาเรื่องเพื่อนมาคุยเอาเรื่องตัวเองมาคุยเคยผ่านมายังงั้นเคยเจอมายังนี้จนสุดท้ายก็ฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้มันไม่เกิดความสงบ เมื่อไม่สงบจิตก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลทำอะไรก็ไม่เกิดบุญถ้าใจมันไม่เป็นบุญนี่แหละเราต้องมาฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้แก่กล้านะตาเห็นรูปเราก็ทนทานได้ไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็ปล่อยวางทำใจเฉยทำใจสงบได้กระทบปั๊บสงบปุ๊บนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสมาธิ ถ้ากระทบแล้วจิตยังหวั่นไหวยังซาบซ่ามีรักมีชังมีโลภมีโกรธเมื่อไรแสดงว่าใจเรามันไม่มั่นคงสมาธิของเรายังไม่แนบแน่งพอเราต้องฝึกต่อไปทำความเพียรต่อไปหลับตาเสียบ้างใครมาก็หลับตาไม่ต้องลืมตามองก็ได้เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านฝึกสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสร้างวัดที่นี่อาตมามาเป็นพระขาวครูบาอาจารย์ เวลาเจอโยมมาให้นั่งหลับตาไม่มองทำไมไม่ให้มองถ้ามองแล้วจิตมันก็คิดไปไกลปรุงแต่งรูปสวยไม่สวยดีไม่ดีที่พุทธเจ้าบอกพระภิกษุพึงปฏิบัติกรรมตุคามสามประการนี่เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสั่งภิกษุไว้เลยหนึ่งคือการไม่เห็น เห็นก็จำเป็นไม่เห็นจ้ะสองถ้าจำเป็นต้องเห็นคือว่ามันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกันได้ต้องเดินสวนกันมีทางอยู่ทางเดียวแต่ต้องไปทางเดียวกันก็ไม่ควรเจรจาด้วยสามถ้าจำเป็นต้องเจรจาด้วยพึงตั้งสติไว้ถ้าเรากำลังคุยกับมาตุคามคุยกับผู้หญิงอยู่ศัตรูของพรหมจรรย์ ก็คือสตรีในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนเพราะเรายังละไม่ได้ยังไม่สามารถได้เป็นทาสขันได้ก็ยังเป็นศัตรูต่อพรหมจรรย์ผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าบวชแล้วศัตรูของพรหมจรรย์ก็คือผู้ชายเพศตรงข้ามนั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าวางไว้หมดบอกไว้หมดสอนไว้หมดว่าภิกษุควรประพฤติตนอย่างไร เวลาเจอมาตุคามไม่ควรเข้าไปใกล้ไม่ควรคุยการลำพังเพราะว่าวินัยบอกไปแล้วคุยกันเกิน5คำไม่ได้นอกจากมีบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วยบุรุษผู้รู้ความก็หมายความบุรุษนั้นต้องเข้าใจในคำพูดนั้นด้วยว่าเขาพูดอะไรกันเกิน5คำ6คำนี่เป็นอาบัติทันทีพุทธเจ้าปรับอาบัติไว้แก่ภิกษุผู้คุยกับมาตุคามเกิน5คำ6คำขึ้นไป นอกจากว่ามีบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วยแล้ววินัยนี้พระเจ้า
พระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นโทษต่อพรหมจรรย์ของนักบวชนักปฏิบัติภิกษุสามเณรท่านพระพุทธเจ้าจึงวางหลักเอาไว้หมดแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะปฏิบัติไหมเราจะทําตามไหมถ้าเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้าวางหลักเอาไว้โทษมันก็จะไม่เกิดการเจรจาภาตีการพูดคุย การใกล้ชิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็จะเบาบางเบาบางจากราคะเบาบางจากโทสะเบาบางจากโมหะนี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมพระภิกษุถึงมีศีลตั้ง227ข้อเพราะต้องการให้สำรวมระวังระวังกายระวังวาจาระวังใจ นี่เป็นสิ่งสำคัญนักกรรมฐานเนี่ยกายานุปัสสนาปฏิปทานการพิจารณากายอยู่เนืองๆเห็นกายไม่สวยไม่งามเห็นกายไม่เที่ยงเห็นกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นกายของเราเกิดดับเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นมูดเป็นคูดเป็นอสุภะถือว่ากรรมฐาน40 อสุภะ10ก็มีอยู่ในนั้นให้พิจารณาซากศพตัวเองเหมือนซากศพวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันค่อยๆเละค่อยๆเหม็นค่อยๆส่งกลิ่นค่อยๆมีหนอนมีอะไรมาใช้มาตอมมีสัตว์มากัดกินเหลือแต่โครงร่างของกระดูกพิจารณาเห็นความจริงที่ปรากฏและจิตใจมันก็สลดหดหู่เบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัด ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสปรุงแต่งนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมเมื่อก่อนพระเจ้าจึงให้ภิกษุไปอยู่ป่าช้าป่าชัดจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เห็นคนตายเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายบางคนก็ตายดีบางคนก็ตายไม่ดีเห็นหมด ตายวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงไปพิจารณาทุกวันเมื่อก่อนเขาไม่มีโรงใส่ป่าช้าเมื่อก่อนก็มีกองฟอนเอาไปทิ้งไว้ก่อนเอาไปวางไว้ที่ป่าช้านอนก็มาใช้สัตว์ก็มากินส่งกินเหม็นคละคลุ้งไปน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มเต็มไปหมดเห็นไปนั่งพิจารณาไปเดินพิจารณาไปนอนพิจารณาพระก็ได้กรรมฐานได้สติได้ปัญญาได้แสงสว่าง พระก็เลยอยู่กันได้เป็นพระที่สมบูรณ์แต่สมัยนี้ปกปิดฉาบทาไว้หมดตายปุ๊บเข้าโรงปั๊บไม่ให้เห็นเลยศีลไว้แน่นหมดน้ำเหลืองไม่ให้ออกไม่ให้ได้กลิ่นแค่ตู้เย็นแช่แข็งเลยฉีดยาระงับไม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มเหมือนเมื่อก่อนสตาฟเอาไว้ คนเลยไม่รู้จักความจริงทุกวันนี้เห็นก็วบแวบๆน่ะไม่ได้เห็นแบบสมัยก่อนสมัยก่อนนี่พิจารณาจนบางคนเอาไปทิ้งไว้เฉยๆไม่เผาด้วยซ้ำไปเป็นซากให้สัตว์ได้แทะได้กินผลสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่โครงร่างของกระดูกผุพังไปตามกาลเวลาบางคนมีฐานะหน่อยก็เอาไปเผามีเชิงตะกอน ไปตัดไม้ตัดฟืนมาวางแล้วก็เผาแค่นั้นเองเผาก็ไปนั่งดูเพราะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นหมดเลยเห็นภาพติดตาเป็นนิมิตติดใจน้อมเข้ามาดูเป็นอสุภะสัญญาจำได้น้อมเข้ามาจะได้เป็นปัญญานี่แหละก็เรียกว่าเกิดความสลดหดหู่จิตก็ไม่ปรุงแต่งไม่มีสวยไม่มีงามไม่รักไม่หลง ชีวิตก็มีแต่ความสุขเป็นนักบวชที่มีความสุขนะเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่ปรากฏมาพิจารณากายภายในภายนอกเสร็จแล้วก็มีเวทนาอีกเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาบางครั้งเราคิดอะไรแล้วเกิดความสุขเวทนา ก็เป็นความทุกข์ทุกขเวทนาคือวางเฉย
ไม่สุขมันอยู่เฉยๆทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่มันเฉยมันอยู่ตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็ต้องพิจารณาที่กายใจของเราแล้วใจของเราเป็นอย่างไรกายของเราเป็นยังไงบางครั้งก็เป็นทุกข์บางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็เฉยเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยมันมีหมุนเวียนอย่างนี้ตลอด มันไม่ได้อยู่คงที่อย่างนี้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของมันเมื่อเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรไปยึดสุขก็ไม่ควรไปยึดทุกข์ก็ไม่ควรไปติดอุเบกขาก็ไม่ต้องไปสนใจมันเกิดขึ้นก็ทําความรู้ว่ามันเป็นอุเบกขาแต่เราไม่ไปยินดีกับมันไม่ไปยินร้ายกับมันแต่เราต้องรู้รู้เท่าทันเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายทางใจจิตตานุปัสสนาปฏิปทานา พิจารณาจิตเนืองเนืองเห็นจิตเนืองเนืองเข้าไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองคิดอะไรอยู่เรื่องเก่าก็เห็นเรื่องใหม่ก็เห็นมันไม่คิดก็เห็นบางครั้งมันเฉยอยู่มันสงบอยู่มันว่างอยู่เราก็เห็นจิตตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาคือการเกิดดับธรรมะก็คือการเกิดดับ ถ้ามีอะไรตั้งอยู่ได้มีเกิดกับดับเท่านั้นเองเราไม่ยึดมันก็ดับไม่ว่าอะไรมาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับงั้นเราก็พิจารณาความเกิดดับของอารมณ์ของกายของเวทนาของจิตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นธรรมะมีความเกิดมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละ เป็นธรรมชาติของมันวันร่างกายเราเกิดขึ้นมาผลสุดท้ายมันก็แตกดับไปมันเป็นเรื่องอย่างพิจารณาอยู่เนืองๆนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นบุคคลนั้นใกล้พระนิพพาน ถ้าเอาจิตไว้ได้อย่างนี้บุคคลนั้นใกล้พระนิพพานพระเจ้าตรัสไว้เลยท่านเราก็พยายามเป็นพระแล้วก็ต้องฝึกฝนอบรมทำกายทำจิตให้รู้จักการละปล่อยวางนั้นการบวชการปฏิบัติก็ถือว่ามีคุณมีประโยชน์อย่างมหาศาลทำไมต้องบวช เพราะการบวชนั้นการออกจากบ้านจากเรือนไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วเราเป็นผู้ออกจากบ้านจากเรือนแล้วไม่เป็นลูกใครเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกของตถาคตตถาคตเป็นผู้นำเป็นผู้กำชัยชนะเหนือกิเลสเหนือตัณหาเหนืออุปาทานไม่ตกเป็นทาสในสิ่งเหล่านั้นแล้ว เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเดินตามเอาชนะให้ได้ได้บ้างดีกว่าเราไม่ชนะเลยไม่เคยคิดจะเอาชนะเลยนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำพยาปาทะพูดถึงนิวรณ์ตัวที่สองก็คือความพยาบาทความพยาบาทก็คือความ คิดปองร้ายผู้อื่นไม่พอใจคนอื่นพอที่คนนั้นพูดให้เราไม่พอใจเราก็จำไว้นั่งก็คิดไอ้คนนั้นบัดยินเสียงปั๊บไม่พอใจทันทีเห็นหน้าปั๊บไม่พอใจทันทีมันคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลานั่งที่ไหนก็คิดแต่เรื่องนั้นทำไงจะให้เขาวิบัติไปมันมีความผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรพยาปาทะ มันเกิดขึ้นในใจก็เร่าร้อนไม่สงบนั่งไม่สงบนอนไม่สงบกินไม่สงบหาความสงบไม่ได้เลยท่านเราต้องพยายามเจริญเมตตาวิธีแก้ก็คือการเจริญเมตตาให้เขาเป็นสุขเถิดให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดพอคิดถึงเขาก็ให้เขาเป็นสุขพอเห็นหน้าเขาก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคิดแต่ว่าให้เขาเป็นสุขไม่ต้องการให้เขามีทุกข์นี่วิธีแก้
ท่านเราเป็นนักปฏิบัตินะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้ององอาจกล้าหาญกล้าต่อสู้กับกิเลสก็ต่อสู้กับนิวรณ์ไม่ใช่หงอยไม่สู้นิวรณ์เข้ามาก็ปล่อยให้ครอบงำอยู่อย่างนั้นไม่กระเตื้องไม่กระตือรือร้นที่จะเอาชนะหาวิธีการกำจัดนิวรณ์ให้ออกไป เราก็ตกเป็นทาสของมันอยู่ตลอดเวลาหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยในชีวิตนักบวชก็บวชสามเดือนในแทบตายเมื่อไรจะหมดเมื่อไรจะถึงเวลาเพราะมันไม่สงบมันมีทั้งกามฉันทะมันมีทั้งพยาปาทะและทินนะมิทะนี่ก็ตัวสำคัญความง่วงเหงาหาวนอนนิวรณ์ตัวที่สาม มันเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้จิตเราเข้าสู่ความสงบจะทำความดีทำได้ยากนั่งไปมันโง่มันง่วงมันเผลอคอยจะหลับคอยจะสับถ้าเราไม่ฝึกฝืนไม่ฝึกแก้หาวิธีแก้มันง่วงมากก็ลุกไปเดินเอาน้ำลูบหน้าเดินช้าๆมันง่วงก็เดินไวๆหน่อยหาวิธีฝึก สมัยก่อนพระก็ไปนั่งตำหน้าผาหน้าผาสูงๆเวลาง่วงมันก็ตกลงไปนิวรณ์มันก็ไม่เกิดมันก็ไม่กล้าง่วงไม่กล้าโงกมันง่วงเมื่อไรมันก็ตกไปจากหน้าผามานั้นนะก็หาวิธีแก้บางคนก็ไปนั่งในน้ำพอสับปั๊บมันก็จมน้ำหน้าก็ขมำก็ไปในน้ำก็ตื่นแก้นิวรณ์ แม่นิวรณ์มันเกิดหาวิธีต่างๆเราต้องหาอุบายไม่ใช่ปล่อยให้มันโงกมันง่วงมันหลับมันสับอย่างนี้มันเคยตัวนั่งเมื่อไรก็หลับมานั้นง่วงเมื่อนั้นไม่เคยเลิกง่วงได้สักทีนอนมากันมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วความง่วงยังไม่เคยเลือนหายไปไหนเลยยังละไม่ได้ นี่เขาเรียกว่าทินนะมิทะเขาครอบงำเราก็ทำความเพียรไม่ได้จิตก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้กลายเป็นนิวรณ์นิวรณ์ตัวที่สี่ก็อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจสำคัญหมดฟุ้งซ่านก็หมายถึงว่านั่งก็คิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่มันคิดอยู่ตลอดเวลามันหาเรื่องคิดมาตลอด เราต้องหาวิธีควบคุมไม่ให้มันคิดก็คือการภาวนาทำสติของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ทำความรู้ทำความเข้าใจไว้รู้ทันไว้ถ้ารู้ไม่ทันมันก็คิดอีกเรื่องเดิมนั่นแหละมันก็กลับมาใหม่ไม่ได้ไปไหนวนๆอย่างเงี้ยอดีตอนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เกิด พระเจ้าจึงสอนให้ทำปัจจุบันให้เกิดถ้าปัจจุบันเกิดได้อดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้นี่แหละวิธีแก้วิจิตกิจฉานิวรณ์ตัวที่ห้าความลังเลสงสัยบางคนสงสัยนู่นสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ พระเจ้าจะตรัสรู้จริงหรือมีธรรมะจริงหรือมันเป็นไปได้หรือสงสัยในครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศน์ท่านสอนท่านบอกท่านทำได้หรือเกิดความสงสัยก็ไม่คิดจะทำไม่คิดจะสร้างความเพียรไม่คิดจะทำกรรมฐานมันมีความลังเลสงสัยเข้ามาปิดกั้นสภาวะจิตที่มันจะต้องเข้าไปสู่ความสงบเนี่ย พอมันเกิดขึ้นมาแล้วนิวรณ์มันก็ทำให้เราเกิดความไม่สงบทั้งนั้นทั้งห้าตัวนี้นั่นเราก็ต้องพยายามก่อนที่จะเข้าไปสู่สมาธิจริงๆก็ต้องผ่านนิวรณ์ทั้งห้าต้องรู้มันด้วยต้องเข้าใจมาด้วยแล้วกำจัดมันได้ด้วยแล้วก็เข้าไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงมันต้องผ่านทั้งห้าตัวนี้คนไหนไม่ผ่านคนนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้ ยังไม่สำเร็จ นะไม่สำเร็จในการฝึกฝน
การฝึกฝนต้องผ่านนิวรณ์ทั้ง5นี้เคยหลับมาก่อนแล้วเคยฟุ้งซ่านมาก่อนและเคยง่วงมาก่อนแล้วแต่หาวิธีกำจัดมันได้ทำมันได้นั่นแหละก็เรียกว่าคนฉลาดเราเป็นพระก็ต้องเป็นผู้ฉลาดสติปัญญาเรามีอยู่เราก็พัฒนาพยายามกำจัดนิวรณ์ไม่ให้มันเกิดนั่งก็พยายาม ตั้งสติไว้นั่งให้กายตรงๆถ้านั่งสมาธิก็กายตรงหน้าตรงมันจะได้ไม่เผลอถ้ามันไม่ตรงแล้วมันเผลอทันทีนิวรณ์มันเข้ามาทันทีถ้าคอหักคอตกอย่างซ้ายเอียงขวานิวรณ์มันมาทันทีพอร่างกายเรายังไม่สามารถประคับประคองให้ตรงได้ถ้าเราประคับประคองมันได้ก็แสดงว่าสติเรายังมีอยู่เราก็พยายามสังเกตดูตัวเองค่อยๆฝึกไปสังเกตไป ไอ้ตรงไหนเราจะต้องแก้ไขตรงไหนเราจะต้องปรับปรุงนั่งแล้วมันง่วงอย่างนี้อ่ะลองนั่งท่านี้สิมันง่วงไหมลองยืนท่านี้สิมาชอบง่วงตรงไหนตอนไหนเวลาไหนต้องหาเหตุมันให้เจอโยมหาวิธีกำจัดมันให้ได้มาใช้ปล่อยให้มันทำอยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันง่วงอยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเกิดทุกข์เกิดโทษทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจ นี่แหละนักปฏิบัติภิกษุสามเณรนักบวชผู้ประพฤติปฏิบัติต้องพยายามฝึกฝนอบรมนะกรรมฐานที่พระเจ้าวางไว้นั้นที่ว่า40อย่างก็หมายถึงว่าจริตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบนั่งบางคนอาจจะชอบเดินบางคนอาจจะชอบยืนยืนแล้วสงบเดินแล้วสงบ แต่บางคนนั่งแล้วสงบบางคนมันแตกต่างกันแล้วคนชอบเดินแล้วสงบก็ไปเดินคนไหนนั่งสงบก็ชอบนั่งไปให้มันมีพื้นฐานของความสงบก่อนพอสงบแล้วต่อไปก็ต้องหัดทุกอิริยาบถนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้ทำอะไรก็ได้สงบได้หมดเราต้องฝึกถึงขั้นว่าทุกอิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวต้องสงบหมดจะลืมตาหลับตาเห็นอะไรก็ต้องสงบ เห็นรูปก็สงบได้ยินเสียงก็สงบครูบาอาจารย์จึงท่านจึงต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้พอท่านผ่านมาแล้วพอตาเห็นรูปท่านก็วางเฉยได้แล้วรูปนั้นจะสวยไม่สวยท่านไม่ได้คิดแล้วมันเป็นอสุภะหมดแล้วเป็นความไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นธาตุหมดแล้วดินน้ำลมไฟมองปั๊บทะลุเลยก็อาศัยการพิจารณา ฝึกอยู่บ่อยๆฝึกจนเกิดความมั่นคงสติมั่นคงสมาธิมั่นคงปัญญาญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้รู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่รู้จดรู้จำใหม่ๆก็ต้องจดจำเอามาก่อนเป็นสัญญานิมิตเอามาน้อมเข้ามาเห็นอะไรที่มันไม่สวยไม่งามก็น้อมเข้ามาดูตัวเราเราก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นจริงๆ นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าความจริงมันปรากฏนี่คือหลักของการปฏิบัติพระภิกษุก็ไม่มีอะไรมีแต่การทำจิตทำใจที่ว่าพอเกิดความสงบเกิดปัญญาแล้วมันก็รู้เท่าทันสภาวะของสังขารรูปนามกายใจนี่เอง เห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ของมันนั่งทุกข์เดินทุกข์กินทุกข์อยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยจะปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นอยู่ตลอดเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของที่จะบังคับได้นั่งเราจะไม่ปวดยืนแล้วจะไม่เมื่อย จะไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีสิทธิ์นี่คือธรรมะพิจารณาแล้วเป็นธรรมะเป็นปัญญาเป็นญาณเครื่องรู้นั้นเมื่อเรามีความสงบแล้วเราจะพิจารณาอะไรก็เห็นความเป็นจริงได้อย่างท่องแท้ถ้ามันไม่สงบก็เพียงเป็นสัญญาจำได้หมายรู้แต่มันยังไม่เป็นปัญญาความรู้แจ้งรู้จริงมันยังไม่ปรากฏ เราต้องทำให้มันรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริง
ไอ้คนอื่นนั้นไม่ต้องไปเห็นแล้วเห็นที่เราใหม่ๆก็เห็นของคนอื่นก่อนก็ได้เป็นนิมิตไว้ก่อนเป็นเครื่องหมายเครื่องรู้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็น้อมมาที่ตัวเรามาเห็นที่ตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นจริงๆให้มันเกิดจริงๆนั่นแหละเรียกว่าญาณเครื่องรู้มันเกิดนักปฏิบัติพระภิกษุสามเณร ผู้หวังความหลุดพ้นก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามที่ได้ว่าไว้นั่นแหละมีอิทธิบาท 4มีฉันทะมีวิริยะฉันทะคือความพอใจในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์มีวิริยะคือความเพียรพยายามที่ทำพรหมจรรย์ของเราให้จบคำว่าพรหมจรรย์ของเราจบแล้วก็หมายถึงว่า แล้วพรหมจรรย์ของเราจบแล้วที่พระเจ้าความบุคคลนั้นได้ผ่านแล้วดับกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงแล้วพรหมจรรย์เป็นอันจบประพฤติจนจบแล้วนั่นเราเป็นพระภิกษุผู้หวัง แม้แต่3 เดือนเนี่ยเรายังไม่หวังถึงขนาดนั้นก็หวังแค่ความสงบให้มันเกิดขึ้นใน3 เดือนนี้หยุดการพูดคุยที่มันเป็นเรื่องไร้สาระก็หมายความว่าเรื่องราวที่มันไม่ใช่วิสัยของพระภิกษุก็ไม่ควรนำมาพูดนำมากล่าวเรื่องบ้านเรื่องเรือนเราออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเจอกันบ่อยนัก สมัยก่อนนี่3 เดือนมันจึงจะเจอกันครั้งหนึ่งถ้าเจอกันบ่อยๆแล้วอดีตมันเกิดมันอดถามไม่ได้พ่อแม่ก็อดเล่าไม่ได้ว่าที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นอย่างนี้ถ้ามีครอบครัวก็อดเล่าไม่ได้อดบอกไม่ได้ว่าที่บ้านที่ครอบครัวเป็นกันยังไงเรื่องที่บ้านก็มาอยู่ในใจเราอีกฟุ้งซ่านไม่สงบบางคนอาจจะอยู่สัก3 เดือนอยู่ไม่ได้แล้ว ก็เรื่องที่บ้านมันมารบกวนแต่พูดบ่อยๆยิ่งเดี๋ยวนี้มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเพราะมันมีช่องทางเยอะแยะถ้าไม่ควบคุมมันมีปัญหาแน่นอนมันเกิดปัญหาแน่นอนงานพระภิกษุส่วนใหญ่เป็นพระบวชใหม่เนี่ยสมัยก่อน สมัยที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสร้างวัดใหม่ๆไม่มีแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้อ่านวิทยุก็ไม่ให้ฟังไม่มีอะไรเลยโยมห้ามโดยเด็ดขาดโยมใส่หนังสือพิมพ์บอกไม่ต้องใส่ถ้าโยมจะถวายก็ถวายเป็นส่วนกลางมาไว้ที่ศาลาไม่โยมหนังสือพิมพ์มาถวายไว้ที่ศาลาหลวงพ่อโตเมื่อก่อนเป็นศาลาไม้มาตั้งอยู่งานโยมไม่มีใครกล้าแตะ ไม่มีพระภิกษุองค์ใดเขาไปหยิบดูเลยโยมตั้งไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นตลอดเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครสนใจครูบาอาจารย์ฝึกไว้ห้ามสนใจห้ามเหลียวไปดูไม่สนใจเลยสิ่งภายนอกไม่ต้องไปรับรู้บวชสมัยก่อนนี้3 เดือนห้ามพ่อแม่มาเยี่ยมจะมาตอนทอดกฐินทีเดียว มาทำกฐินทีเดียวมาเอาบุญทีเดียวเลยบุญใหญ่เลยออกพรรษารับกฐินนั้นจะได้เจอลูกชายพระลูกชายญาติพี่น้องทั้งหมดจะได้เจอกันวันนั้นเป็นอย่างนั้นโยมแต่เดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวเจอกันผลสุดท้ายก็ฟุ้งซ่านสงบไม่ได้ที่บ้านก็เอามาเอาอารมณ์ที่บ้านมาให้พระก็รับพระก็ยังทำใจไม่ได้ ยังสงบไม่เป็นเลยก็รับอารมณ์ที่บ้านรับหนักเข้าหนักเข้าก็ทนไม่ไหวทนต่ออารมณ์ไม่ไหวคนสุดท้ายก็ดิ้นรนนะบางคนบางรูปกะว่าจะอยู่สักพรรษารับกฐินพอออกพรรษาปั๊บรีบไปเลยโยมอยู่ไม่ได้แล้วรีบไปก่อนเลยเนี่ย เพราะอะไรเพราะที่บ้านเป็นเหตุเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวคนเคยรู้จัก
เพื่อนฝูงโอ้มาคุยให้ฟังที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เป็นงี้คนนั่นเป็นงั้นคนนี้เป็นงี้ไปกันใหญ่ยอมต้องหยุดเลยถ้าต้องการหวังความเจริญต้องหยุดในสิ่งเหล่านี้หยุดพบปะพูดคุยสื่อสารกันทั้งหมด3 เดือนนี้จะทำหน้าที่ของเราให้เต็มให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์โดยไม่ติดต่อกับหมู่ญาติ ตั้งใจทำความเพียรตั้งใจทำความดีให้ได้บุญได้กุศลให้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับที่เราเสียสละเวลามาบวชไม่ได้บวชกันง่ายๆคนที่จะบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่ของง่ายกว่าจะได้บวชโอ้แล้วจะยิ่งอยู่ก็ยิ่งยากทุกวันนี้อยู่ให้เป็นพระนั้นอยู่ยากแต่จะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ มันมีเยอะแต่อยู่แบบพระจริงๆมันมียากทั้งกายทั้งใจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะเราก็ต้องพยายามฝึกฝนฝึกฝืนนะมีวิริยะฉันทะวิริยะจิตตะคือเอาจิตของเราจดจ่อฝักใฝ่อยู่กับการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีวิมังสาพยายามยกจิตของตัวเองให้สูงขึ้นพิจารณาอยู่เนืองๆ จิตถ้ามันตกต่ำก็ทำให้เราเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็พยายามยกฐานะจิตของตัวเองให้เข้าสู่ความสงบนะทำให้มันสงบเกิดขึ้นมันไม่สงบก็ทำต่อไปเพียรต่อไปนั่งไม่สงบก็ไปเดินเดินไม่สงบก็กลับมานั่งกลับมายืนกลับมาทำให้มันเกิดความสงบให้ได้มันต้องได้สักวันหนึ่งต้องได้สักเวลาหนึ่งมันไม่เหลือวิสัยของความเพียร มีขันติมีความอดกลั้นอดทนอย่าไปท้อแท้อย่าไปเหนื่อยหน่ายในการประพฤติปฏิบัติหนาวไม่ทนร้อนไม่ทนหิวไม่ทนปวดไม่ทนผลสุดท้ายไม่ได้อะไรไม่ได้ธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความสงบเราต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นมีความเพียรมีความพยายามนี่แหละวิธีปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนครูบาอาจารย์นำมาชี้แนะ สื่อต่างๆนี่เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งสมัยใหม่เรามีไลน์มีเฟซบุ๊กมีคุยกันเห็นหน้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสื่อที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดอารมณ์ของความไม่ปกติของการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นภิกษุก็ต้องควบคุม คนที่เขาใช้สื่อเป็นก็ใช้ในทางที่ถูกต้องเราค้นหาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทำแล้วเกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านนะคนส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ถูกใช้แล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านท่านพระใหม่ๆก็จึงไม่ให้ใช้สมัยก่อนไม่ใช่พระใหม่อย่างเดียวสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปี พระภิกษุไม่เคยได้ใช้เลยโยมหนังสือพิมพ์ไม่เคยได้อ่านวิทยุไม่เคยได้สัมผัสโทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวบนศาลาหลวงพ่อโตเป็นโทรศัพท์สายใครโทรมาก็ต้องผ่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะมันอยู่ที่กลางศาลาใครจะมารับก็ต้องมาผ่านตรงนั้นมาคุยตรงนั้นไปแอบคุยไม่ได้คุยก็ต้องได้ยินต้องมีพระอยู่ด้วย มีสามเณรอยู่ด้วยว่าคุยอะไรกันนอกเรื่องนอกราวไหมเป็นประโยชน์ไหมหรือมันเกิดโทษแล้วนี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมสังฆทานมีจุดเริ่มต้นที่ดีมาเพราะการประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเข้มข้นนะเพราะนั้นพระยุคนี้สมัยนี้ก็อาจจะยังไม่มี อาจจะยังไม่รู้ในสภาวะอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็วางกฎเอาไว้ว่าพระจะไปเยี่ยมบ้านถ้าพ่อแม่ป่วยติดต่อมา แล้วพระภิกษุรูปนั้นจะต้องไปบ้านต้องมีเพื่อนพระภิกษุไปด้วย
แต่พระภิกษุที่จะนําไปนั้นต้องห้าพรรษาขึ้นไปมีปุตติภาวะรู้จักธรรมรู้จักวินัยรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรท่านจึงจะส่งไปแม้จะคุยกับโยมก็เหมือนกันในวัดก็เหมือนกันเวลาโยมจะไปนั่งคุยกับพระต้องมีพระพี่เลี้ยงอยู่ด้วยพระใหม่จะคุยกับโยมก็ต้องมีพระพี่เลี้ยงอยู่ด้วยว่าคุยอะไรกันเป็นธรรมเป็นวินัยไหม ถ้าคุยเรื่องบ้านท่านก็จะห้ามว่าไม่ควรคุยนี่แหละมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมพระจึงอยู่กันอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะระเบียบวินัยนี่เองมาทำให้พระภิกษุรูปนั้นเป็นพระขึ้นมาอย่างสมบูรณ์การประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ก็จะสมบูรณ์แบบใน3 เดือนที่เราตั้งใจ เธอจะมากกว่านั้นที่เราจะอยู่ต่อก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องระวังรักษาจิตตัวเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากขอให้เราท่านทั้งหลายพระภิกษุสามเณรนักบวชนักปฏิบัติพึงสำรวมระวังในศีลของตัวเองในกายในการปฏิบัติเพียรรู้เพียรสร้างเพียรทำสติสมาธิ ให้เพิ่มขึ้นให้ยิ่งขึ้นเอาละวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่โอกาสเวลาที่กระผมได้ปรารภธรรมมาก็พอสมควรก็ท้ายที่สุดก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าและคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติ สร้างบารมีมาก็ขอบารมีนั้นจงแผ่ไปยังท่านทุกรูปทุกนามที่ได้มาประพฤติพรหมจรรย์มาบวชมาปฏิบัติขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติขอให้มีสติขอให้มีสมาธิขอให้มีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงเป็นนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาในข้อวัดปฏิบัติพระกรรมฐานโดยเมตตาโดยพระอาจารย์เสน่ห์เขมะแกมโมครูบาอาจารย์พระสังฆทานค่ะกราบในความเมตตาค่ะจุนจ่าช่วยส่งขันบังสุกุลค่ะก็กราบนะคะ ไม่ทราบว่าท่านใดมีเครื่องสังฆทานเทธรรมก็ถวายได้ตอนนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะบังสุกุลแล้วก็เมตตาให้พรกับพวกเราค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนิจาวัตสังฆารัง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเอาต่อไปตั้งใจรับพร ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจจตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาธาเมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี
ชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโชคมีกำลังติริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาติริอายุวันนาโพคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีที่วสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่ปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะต่อไปนะคะ